กระโดดในช่วงปีที่ผ่านมาและเป็นแรงจูงใจที่เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่ามากขึ้นสะท้อนจากตัวเลขการจับกลุ่มที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวติดตามจากรายงานของคุณชุติมาอนันตสวัสดิ์ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมยุโรปแม้จะมีรูปลักษณ์แปลกแยกแต่ความแปลกแยกก็สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสายปลุกกระแสการท่องเที่ยวเขาใหญ่ให้คึกคักในช่วงหัวปีที่ผ่านมานายหน้าค้าที่ดินในพื้นที่บอกว่าตอนนี้มีลูกค้ามาถามหาซื้อที่ดินทุกวันโดยเฉพาะแถบปาริโอแต่ไม่ค่อยมีคนขายถึงจะขายก็ราคาสูงจนจับไม่ลงส่วนอีกทำเลที่มีคนมาถามหาซื้อบ่อยๆก็จะเป็นบริเวณถนนผ่านศึกกุดค้าหิวประกั้งเขาพะนอนเพราะตรงนี้ที่ดินทำเลสวยมีวิวเนินเขาให้เห็นตลอดเส้นทางริมถนนขายไร่ละ5-6 ล้านบาททั้งที่ช่วง2 ปีที่ผ่านมาราคาสูงสุดอยู่ที่ไร่ละ2 ล้านบาทช่วงนี้ก็มีถนนกุดค้าผ่านศึกนี่นะคะแล้วก็คู่ขนานไปกับถนนธนรัตน์ราคาขึ้นลงได้ขึ้นอย่างเดียวเลยค่ะจากเมื่อปีที่แล้วต้นปีนะคะแถวติดถนนกุดค้าแล้วก็ธนรัตน์เนี่ยราคาจะใกล้กันอยู่ประมาณ 3-4 ล้านก็ซื้อได้แต่ตอนนี้ประมาณ 5-6 ล้านนะคะ